ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องนี้แล้วนะครับโทรเวชกรรมหรือว่าเทเลเมดิซินเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าในเวทีต่างประเทศบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพเขาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยทำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือดิจิทัลเฮลท์แคร์นั้นคือความหวังของวงการแพทย์แห่งอนาคตทำให้หลายบริษัททั่วโลกที่อยู่ในกลุ่มดิจิทัลเฮลท์แคร์มีความต้องการใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการรักษาหรือ Virtual Care และ Telehealth รวมถึงธุรกิจด้านการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการรักษาในรูปแบบออนไลน์จัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์และขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งธุรกิจด้านการคิดค้นวัคซีนและยารักษาโรคจากข้อมูลของ Fortune Business Insights คาดการว่ามูลค่าทางการตลาดของเทเลเมดิซินเติบโตจาก 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2019เป็น 185,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2026หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 23% ต่อปีโดยเฉพาะช่วง5ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมของ Digital Healthcare ของจีนเติบโตสูงถึง 30% ต่อปีขณะที่อินเดียก็มีสตาร์ทอัพด้านนี้รวมมากกว่า 5,000 บริษัทและมียอดระดมทุนกว่า 45% ทำให้เราเห็นการพัฒนาและปรับตัวที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นวันนี้รายการ TNN Startup พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของสตาร์ทอัพด้าน Healthcare ของต่างประเทศกันบ้างว่าเขามีพัฒนาการกันอย่างไรเริ่มต้นที่สตาร์ทอัพในอินเดียอย่างแอปพลิเคชัน Mfindซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการบนเว็บให้คำปรึกษาออนไลน์เพื่อนัดหมายแพทย์และจัดส่งยาสามารถปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเช่นกุมารเวชศาสตร์นรีเวชศาสตร์และสูติศาสตร์และยังให้บริการด้านสาธารณสุขที่บ้านได้เช่นการตรวจและทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อด้วย Workit Health ในสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี2014สตาร์ทอัพที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้งโดยโรบินและลิซ่าผู้ร่วมก่อตั้งพยายามคิดค้นแพลตฟอร์ม Workit Health ที่บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยผู้ป่วยด้วยการดูแลเสมือนจริงเหมือนกับศูนย์บำบัดยาเสพติดซึ่งการรักษาผู้ติดยาเสพติดผ่านแพลตฟอร์มนี้สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ดูวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือผ่านแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต Workit Health เป็นองค์กร B Corporation ที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนพันธกิจที่อุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมได้รับมาตรฐานสากลถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยไม่เพียงแค่การรักษาผ่านเทเลเฮลท์เท่านั้นปัจจุบัน Workit Health ยังสามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า138ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในกลุ่ม Series 4และให้บริการกระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและพื้นที่อื่นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่ให้บริการด้าน Healthcare อย่าง Covera Health สตาร์ทอัพในนิวยอร์กที่วิเคราะห์ชุดข้อมูลทางคลินิกโดยใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นสตาร์ทอัพรายนี้วางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำรวดเร็วองค์ประกอบสำคัญในการดูแลทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์ความรู้ด้านโรคหัวใจมะเร็งอาการปวดเรื้อรังและความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโดยผลิตภัณฑ์แรกของ Covera คือโปรแกรม Radiology Centers of Excellenceที่ให้บริการทั่วสหรัฐอเมริกาปัจจุบันระดมทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองได้ถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบการระดมทุนซีรีส์ 4โดยบริษัทวางแผนที่จะใช้เงินทุนเพื่อขยายผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการรวมถึงแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพการรักษาให้กับคนทั่วโลกและปิดท้ายกันที่ Modern Fertility สตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อตั้งในปี2017โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาดูแลและจัดการปัญหาภาวะเจริญพันธุ์เน้นไปที่การดูแลสุขภาพของสตรีทำให้สามารถเข้าถึงสุขภาพการเจริญพันธุ์การทดสอบภาวะเจริญพันธุ์ได้โดยง่ายในราคาไม่แพงทำให้ Modern Fertility ประสบความสำเร็จการันตีจาก Foreigner Ventures ซึ่งเป็นผู้นำในรอบการระดมทุน Series A มูลค่า22ล้านเหรียญสหรัฐเข้าร่วมคณะกรรมการของบริษัทในปี2019โดยร่วมสร้างผลิตภัณฑ์แบบ B2C อย่างเช่น Warby Parker, Glossier และ Dollar Chef Club
ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ